สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ระหว่างประเทศนั้นถือว่าร้อนระอุเป็นอย่างมากครับสำหรับการเดินทางมาเยือนเอเชียของประมุขสภานิติบัญญัติแห่งสหรัฐอย่างแนนซี่เพโลซีโดยเฉพาะการเดินทางมาเยือนไต้หวันท่ามกลางคำเตือนของจีนนะครับบอกว่าอย่ามาแต่ที่สุดแล้วเธอก็เดินทางมาถึงซึ่งทางจีนก็มองนะครับว่าการเดินทางมาเยือนไต้หวันนั้นถือนะครับว่าเป็นการไม่เคารพต่อหลักการจีนเดียวไม่เคารพต่ออำนาจอธิปไตยของจีนนะครับล่าสุดทางจีนก็เลยได้มีการตอบโต้ไปทางสหรัฐนะครับโดยการคว่ำบาตรแล้วก็ขึ้นบัญชีบอกนะครับว่าแนนซี่เพโลซีนั้นห้ามเดินทางเข้าประเทศจีนไม่ได้ห้ามเธอคนเดียวนะครับห้ามไปทั้งครอบครัวเลยบอกนะครับว่าห้ามเดินทางเข้ามาที่ประเทศจีนครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้มีการระบุในแถลงการนะครับว่ารัฐบาลของจีนนั้นได้มีการตัดสินใจคว่ำบาตรนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและครอบครัวโดยได้มีการสั่งห้ามเข้าประเทศจีนเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับสำหรับกรณีการเยือนไต้หวันเนื่องมาจากว่าเป็นการกระทำที่มุ่งร้ายและต้องการจะสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านแถลงนะครับว่าก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้มีการแสดงความกังวลและคัดค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว่านางเพโลซีนั้นยังคงเดินทางไปที่ไต้หวันครับจึงถือว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนซึ่งถือว่าเป็นการสวนทางครับกับนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานอีกทั้งกระทบต่อความมั่นคงในบริเวณช่องแคบไต้หวันอีกด้วยนอกจากนี้ครับรัฐบาลจีนยังประกาศระงับการเจรจาและการดำเนินความช่วยเหลือความร่วมมือกับสหรัฐในหลายด้านยกตัวอย่างเช่นการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดรวมไปถึงการระงับความช่วยเหลือด้านการควบคุมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศส่วนทางด้านการทหารนั้นนะครับจีนก็ประกาศว่าจะมีการระงับการประชุมระดับคณะทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมจีนกับสหรัฐนะครับซึ่งการประกาศมาตรการล่าสุดของจีนในครั้งนี้เท่ากับว่าเป็นการยุติการเจรจาและความร่วมมือระหว่างกันอย่างไม่มีกำหนดทำให้ขณะนี้เหลือความร่วมมือระหว่างชาติมหาอำนาจทั้งสองอยู่เพียงไม่กี่ด้านท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรการล่าสุดก็มีขึ้นหลังจากที่กรุงปักกิ่งเพิ่งจะประกาศห้ามการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารจากไต้หวันมากมายหลายรายการซึ่งก็รู้แล้วแต่ว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไต้หวันทั้งนั้นเลยครับก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐได้มีการเรียกตัวนายฉินกังเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเข้าพบนายเคิร์กแคมเบลที่ปรึกษาด้านกิจการเอเชียของโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวเพื่อเป็นการยื่นหนังสือประท้วงกรณีที่จีนจัดให้มีการซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันโดยระบุนะครับว่าเป็นการกระทำในเชิงยั่วยุและขัดแย้งกับจุดยืนร่วมกันที่สืบทอดมาอย่างยาวนานก็คือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ